รัตทัตุยถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของบิกซาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในช่วงที่ออกฉายเพราะมันทั้งสร้างกระแสในอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นโลเคชันที่ภาพยนตร์อ้างอิงได้อย่างดีมากๆอีกทั้งเรื่องราวของการพิสูจน์ตัวเองของตัวเอกอย่างเรมีที่แม้ว่าจะเป็นหนูแต่สามารถทําอาหารได้อย่างเชี่ยวชาญก็ยังเป็นไอเดียที่น่าสนใจและทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่ลหลงไหลในการทําอาหารจากโมเมนต,ต์ต่างๆในเรื่องด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูวันในภาพยนตร์เรื่องรัตทัตุยจากปี 2007จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจแล้วคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ A113 ตัวอักษรและเลขชุดอย่าง a 1 1 3่ที่อ้างอิงไปถึงป้ายหน้าห้องเรียนของสถาบัน c ค l ิฟอร์ i นีย s t i t u t e of Arts ที่ก่อตั้งโดยวอลด i ส n ี y นั้นก็จะยังคงปรากฏออกมาตามธรรมเนียมอยู่เหมือนเดิมโดยคราวนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นมันได้ที่หูซ้ายของกิตหนูจากแบทดลองซึ่งจะมีป้ายเขียน a 1 1 3เอาไว้ a ay, และอีกจดุด a 1 1 3ก็จะปรากฏออกมาบนตัวรถไฟซึ่งอยู่ด้านหลังของคู่รักในทีวีที่ลินกุยนี่กำลังดูอยู่นักวิจารณ์อาหารแห่งความตาย นักวิจารณอาหารอย่างแอนทอนอีโก้ที่ปรากฏตัวออกมาในภาพยนตร์จะถูกนําเสนอออกมาทันทีว่าเขานั้นมีสถานะที่สูงมากมาในห่วงโซ่อาหารของธุรกิจพัตคาในฝรั่งเศสชน,นิดที่ว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายชะตากรรมของร้านอาหารได้เลยทําให้ฉายาที่เขาได้มานานจึงมีชื่อว่าเดอะกรีมอีเตอร์ราวกับว่าเป็นยมทูตท,ที่คอยออกตามล่าร้านอาหารแย่ๆมาลงโทษยังไงยังานซึ่งทีมของตัวละครแอนทอนจะถูกระบุเอาไว้แบบชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับความตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานรูปลง ที่มีแสงไฟคล้ายกับปราสาของแรคิลาและเครื่องพิมพ์ดีดแบบหัวกะโหลกชุดคอสตูมสีโทนมืดรวมไปถึงร่างกายที่สู้ผอมเพื่อตอกย้ำว่าเขาจะทานแต่ของอร่อยจริงๆทุนนั้นซึ่งมันก็ดันมีน้อยจนเขาไม่ค่อยได้ทานอะไรเลย How could Pizza Planet Pizza Planet How could Pop be รถของพิซซาแพลเนตซึ่งถือว่าเป็นร้านพิซซาชื่อดังทีมอวกาศที่มีตู้เกมอยู่ในร้านพิซซาอีกทีและมักจะประกากฏออกมาในแอนิเมชันของพิซซาก็จะประกากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันในฉากที่เชฟสกินเนอร์ไล่ล่าเรมี่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแซนซึ่งนี่ถือว่าเป็นการตอกยำ้ำว่าจะมีร้านพิซซาอวกาศร้านนี้มาเปิดสาขาในฝรั่งเศสเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีการเผยออกมาว่าทีมของร้านนั้นจะเหมือนกับที่อเมริกาหรือเปล่าบอมโบยาจ วายร้ายมือระเบิดตัวดียังบอมโบยาตจาก The ิน c r e d i b l e ที่ถือครองสถิติวายร้ายที่ประสบความสำเร็จในการก่อการร้ายแถมยังไม่เคยโดนจับได้ในโลกของพิกซาก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นนักแสดงละครใบในฉากที่ลิงกุินี่และคอเลตกำลังเล่นโรลเลอร์สเกตที่นอร์ทดามอีกทั้งชื่อของเขาก็ยังปรากฏบ,บนหนังสือพิมพ์ที่คอเลตกำลังอ่านบทวิจารณ์ของโซลีเลคลีอยู่ด้วยแถมการมาปรากฏตัวที่ฝรั่งเศสในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังทำให้ชื่อของเขาได้รับการเปิดเผยมาว่าแท้จริงแล้ว มันจะเพี้ยนมาจากประโยคในภาษาฝรั่งเศสยังคำว่า b bon o o y a g e ที่แปลว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพอีกด้วยแมลงสาบ ในฉากที่ลินกุนินีกำลังจะวางจักรยานของเขาเอาไว้ที่ด้านหลังทีวีในอพาร์ตเมนต์จังหวะที่เขากำลังเปิดปิดไฟอยู่นานฮาวซึ่งเป็นมแมลงสาบจากภาพยนตร์เรื่องวอล์ด e, จะปรากฏตัวกมาให้เราได้เห็นด้วยซึ่งชื่อของมแมลงสาบตัวนี้จะถูกตั้งมาตามตัวละครวายรายที่เป็นหุนน่นย,ย,ยนต์ A ออัจฉริยะเยื่องฮาวนายเต่าซันจากภาพยนตร์ถูโตสุนวันอสเปกต์โอดิซีในปี1968โดยในช่วงนั้นเองก็ถือว่าเป็นช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องวอล์ด e, กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อ เตรียมจะเข้าฉายในปี2008และพิกซ่าก็มักจะบอกใบ้ด้วยการเอาตัวละครในงานจากอนาคตใส่ลงไปในภาพยนต์อยู่แล้วฮาวจึงถูกใส่เอาไว้เป็นอีสตอร์เอ็กล่วงหน้าเพื่อทําให้แฟนๆเอกใจอีกครั้งตอนดูวอลอีนั่นเองสุนักจากอับ สุนาพูดได้อย่างดากซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในภาพยนตร์เรื่องอัพของพิกซาที่เข้าฉายในปี2009ก็จะได้ปรากฏตัวมาเป็นคามโอในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแม้ว่าจะโผล่มาแค่ในรูปแบบของเงาในฉากที่เรมีกําลังวิ่งหนีในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งโดยในปี2007ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่อัพกาลังอยู่ในช่วงขั้นตอนพัฒนาทีมงานจึงตัดสินใจเอาเงาของดักมาใส่เลนเพื่อทําให้ผู้ชมที่ได้มีโอกาสชมอัพในช่วง2ปีให้หลังจากนั้นรู้สึกเอะใจแบบในกรณีของแมลงหา ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมที่ิกซ่ามักจะแอบใส่ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปของพวกเขาเพื่อบอกใบ้เอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องปัจจุบันเป็นประจำอยู่แล้ว B.F. Skinner ในฉากที่หัวหน้าเชฟสกีนเนอร์ที่ให้เสียงโดยเซอร์เอียนโฮมส์ซึ่งเป็นวายร้ายตัวหลักของเรื่องได้จับเรมี่ใส่กรงเพื่อขังนั้นก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงบีเฟสกินเนอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ถือว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรมนิยมชื่อดังซึ่งภาพยนตร์ก็ได้เอาชื่อของเขามาตั้งให้กับตัวร้ายอย่างเชฟสกินเนอร์เนื่องจากนักจิตวิทยาคนนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการทดลองใช้กล่องสกินเนอร์บอกสำหรับการทดสอบให้หนูที่ถูกจับมาเดินไปกดปุ่มและทำตามคำสั่งที่เขาคำนวณ เอาไว้แล้วร้านมรณะ ในฉากที่พ่อของเรมี่ตัดสินใจพาเขาไปเดินดูร้านแห่งหนึ่งที่มีหนูจำนวนมากถูกสังหารและแขวนเป็นศพเอาไว้อย่างน่าสยดสยองจนกลายเป็นหนึ่งในฉากระดับตำนานของพิซซ่าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความน่ากลัวร้านค้าดังกล่าวนั้นก็จะถือว่ามีอยู่จริงๆในโลกของเราด้วยโดยร้านนั้นจะมีชื่อว่า Destruction Death Animals Newsboys ซึ่งเป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ก่อตั้งขึ้นในปี1872และแน่นอนว่าในทุกๆวันนี้ทางร้านก็ยังเอาศพหนูปลอมมาแขวนเอาไว้เพื่อที่ฟแฟนๆภาพ ยจะได้มาารูปเช็คออินไดด้้ีกวยครั้งแรกของพิซซ่าการที่ลินกวินีซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องได้รับการเปิดเผยว่าเป็นลูกชายนอกสมรสของเชฟกุสโตก็จะถือว่านี่เป็นครั้งแรกของพิซซ่าที่มีตัวละครหลักซึ่งมีสายเลือดนอกสมรสเนื่องจากตัวละครหลักก่อนหน้านี้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกำพรา้าหรือมีพ่อแม่ที่แต่งงานกันแล้วและยังมีชีวิตอยู่ไม่ก็เป็นพ่อแม่ที่เป็นม่าอยู่คนหนึ่ง รัฐทุยของเรมี แม้ว่าเมนูรตทัตุยของเรมี่นั้นจะเป็นอาหารที่ดูง่ายแต่ขึ้นชื่อในเรื่องของความยากในการปรุงให้อร่อยตามแบบของชาวท้องถิ่นในฝรั่งเศสทว่ารูปแบบของเมนูนี้ที่เรมีท่ทำออกมาก็จะถือว่ามีความแตกต่างจากสูตรการทำแบบดั้งเดิมเล็กน้อยซึ่งวิธีการปรุงของเรมี่จะมีชื่อว่าคอนฟิดเบลดีที่ถือว่าแตกต่างจากเมนูรตทัตุยทั่วไปในแง่ของการเตรียมของและวิธีการและความแตกต่างที่สำคัญก็ค,คือผักที่ใช้จะถูกหั่นเป็นชิ้นบางๆและปรุงด้วยการอบแทนการปรุงในหม้อแทนต้อง ใช้เวลาในการทําจริงๆนานถึง4ชั่วโมงซึ่งผู้ที่ดัดแปลงสูตรนี้มาให้ภาพยนตร์ใช้ก็คือที่ปรึกษาของภาพยนตร์ Keller, ยังโทมัสเคลเลอร์ไวร้ราคาสูงของแอนทอนอีโก นอกจากจะเชี่ยวชาญด้านการชิมอาหารแล้วแอนทอนอีโกซึ่งถือว่าเป็นนักชิมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการทานแต่อาหารดีๆและมีคุณภาพเท่านั้นไวน์ที่เขาสั่งมาทานในช่วงท้ายของภาพะยนตร์จึงเป็นไวน์ดยยี่อชาโตชวาบลองจากปี1947ที่มีส่วนผสมของแกรนครูบอร์โดจากภ um ูมิภาคแซงเอมิลียงมันจึงทําให้วัยชนิดนี้อยู่ในสถานะเรื่องดื่มชันเลิศที่มีคุณภาพสูงขวดที่ใช้บรรจุและจัดเก็บจะทาให้วนยในขวดเหมาะสมที่จะอยู่ในช่วงเวลาที่น่าดื่มมากที่ ยาวนานไปจนถึงปี2050มันจึงส่งผลให้วายขวดนี้ที่แอนทอนสั่งมีราคาสูงกว่า4,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ141,000บาทส่วนอีกหนึ่งฉากที่มีวายราคาสูงเผยออกมาก็คือตอนที่สกินเนอร์พยายามจะมอมวายลินกินีโดยใช้แกรนเวนของชาโตลาทัวซึ่งถือเป็นวายชัลเลอร์ที่ก็มีราคาสูงถึง1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ53,000บาทแถมการเมาของลินกินีก็ยังทําให้เขากลายเป็นตัวละครแรกของพิกซา ที่เมาแบบเสียอาการออกมาอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งการปรากฏออกมาของไวน,น์ในภาพยนตร์กูยังทําให้รัตทัตุยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของพิกซ่าเพียงไม่กี่เรื่องที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกนําเสนอออกมารอนหลังจากนั้นก็ต้องรอนานไปจนถึง Incredibles ภาคที่2ในปี2018เราถึงจะได้เห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏออกมาอีกครั้ง The Incredibles ในฉากที่ลินกวินีกำลังถอดกางเกงออกมาเราจะสามารถเห็นได้ว่ามันจะมีโลโก้จากภาพยนตร์เรื่อง The Incredibles ปี2004ปรากฏออกมาบนกางเกงบ็อกเซอร์ของเขานั่นมันจึงหมายความว่าในโลกของรัตแทุยน่าจะมี The Incredibles ปรากฏออกมาด้วยแต่ไม่ชัดเจนว่ามาในรูปแบบของภาพยนตร์หรือว่าเหล่าฮีโร่นี้มีตัวตอนอยู่จริงๆกันแน่เพราะในฉากที่เชฟสกินเนอร์ขี่สกูตเตอร์ไล่ล่าเรมีโปสเตอร์ของมิสเตอร์อินเครดิบิลจาก The Incredibles ก็จะยังปรากฏออกมาสั้นๆด้วย Chef Boyardi ในช่วงที่แอนทอนอีโกจะอ่านบทวิจารณ์ของสองเชฟยังกุสตาฟกับเชฟโบยาดีออกมาซึ่งในรายของเชฟโบยาดินั้นนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงยี่ห้อพาสต้าที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อโบยาดีแบรนด์ผลิตภัณฑ์พาสต้ากระป๋องสัญชาติอเมริกันที่วางจําหน่ายในต่างประเทศซึ่งถูกคิดค้นมาโดยบริษัทคอเนกราที่ก่อตั้งโดยเอตโตเรโบยาดีผู้อพยพชาวอิตาลีในเมืองมิลตนันรัฐเพนซิเวเนียซึ่งนี่ก็ยังถือว่าเป็นแบระปอง ราคาถูกที่ผลิตภัณฑ์ยังสามารถพบเห็นได้บนชั้นวางในปัจจุบันอีกด้วยอาพาร์ตเมนต์ของลินคุยนี แม้ว่าในภาพยนตร์อพาร์ตเมนต์แรกของลินกนุินีจะถูกนำเสนอออกมาในเชิงของสถานที่เก่าๆที่ใครก็คงจะไม่อยากเข้าไปอาศัยอยู่ในแน,แน่แต่ในโลกของความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลายๆคนอยากจะเข้าไปอาศัยอยู่เป็นอันดับต้นๆในโลกของพิซซ่าเลยเนื่องจากทำเลข,ของห้องจะสามารถมองเห็นหอไอเฟลที่เป็นล a n ม m a r k ของปารีสได้แบบชัดเจนมากๆโดยโลเคชั่นของอาพาร์ตเมนต์จะถูกระบุเอาไวา้ว่าตั้งอยู่ในมงมาต์ย่านในเมืองที่เป็นเนินเขาและตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของ เนินแห่งนี้มีความสูงถึง130เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซารเรเกอร์ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองและใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องอีกด้วยมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมห้องของลินกุยนีถึงน่าเข้าไปอาศัยอยู่แม้ว่ามันจะดูเก่าและโมมากๆก็ตาม TV, so you know, ช่องทรล เห็ุที่เรมี่นั้นหาเจอในช่วงต้นของภาพยนต์จะมีรูปร่างคล้ายกับเห็ดชองเทรวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเห็ดที่กินได้ในป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและยังเป็นที่ต้องการของนักชิมทั่วโลกที่อยากจะลิ้มลองรสชาติของมันซ้งอีกด้วยรสของเชฟสกินเนอร์ รถที่เชฟสกินเนอร์ใช้ขับในเรื่องนั้นจะมีชื่อรุ่นว่าฟาเซเวกา HK 500ซึ่งถูกสร้างออกมาในช่วงยุค5.0ถึง6.0โดยฟาเซเวกาจะถือว่าเป็นรถแบรนด์ฝรั่งเศสที่ถูกผลิตมาด้วยต้นทุนที่สูงพอประมาณและผลิตแค่ในช่วงระหว่างปี1954 1964ทุนั้นในช่วงที่เบลลีกับแอสตันมาตินยังได้รับความนิยมอยู่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามฟาเซเวกาก็ได้รับการกล่าวถึงว่ามีดีแค่การมีเครื่องยนต์ V8 ของ Chrysler อยู่ในตัวเครื่องทุนนั้นแถมต้นทุนที่สูงลิปในการผลิตของมันก็เป็นต้นเหตุให้บริษัทล้มละลายลงไปเองด้วยแม้ว่ามันจะได้รับการยกย่องในปัจจุบนันว่าเป็นรถจากฝรั่งเศสที่ดูมีสไตล์มากที่สุดตลอดการก็ตาม The Rest Years ปี1977 ในฉากที่เรมีและพี่ชายของเขาอย่างเอเมลกำลังวิ่งหนีหญิงชาราเจ้าของบ้านที่ถือปืนลูกซองมาไล่ยิงเขาก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง The r e s ส u e e s สปี1977ที่2ตัวเอกซึ่งเป็นหนูอย่างมิสเบียงกาและเบอร์นาถูกวายร้ายของเรื่องอย่างมาดามเมดูซาถือปืนไล่ยิงพวกเขาในเรื่องเชงโก หนูที่เป็นพ่อของเรมี่ยางแจงโกซึ่งรับบทโดยไบรอันเดเนฮีจะได้รับการตั้งชื่อตามนักกีตราแจชื่อดังอย่างแจงโกไรฮาร์ทที่มีชื่อเสียงและมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1910-1953อีกทั้งตัวละครนี้ก็ยังเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในภาพยนตร์สั้นของพิกซาเรื่องโยฟวนโดเรตจากปี2007ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนพิเศษในดีวดีของรัตชาทุยแต่ที่หลายๆคนไม่ได้เอ่ยใจก็คือในภาพยนตร์นั้นชื่อชื่อนี้จะถูกเรียกออกมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแถมยังเบามากๆ จนแทบจะไม่ได้ยินอีกด้วยทีมงานที่หายไป ในช่วงก่อนที่ภาพยนตร์จะได้รับการผลิตออกมาหนึ่งในทีมงานของพิกซาย่งโจราฟก็ได้ประสบอ,อุบัติเหตุหเสียชีวิตลงไปก่อนแล้วในช่วงระหว่างการผลิตภาพยนตร์เรื่องคลาสจากปี2006นี่จึงส่งผลให้รัตถาุยกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทีมงานคนนี้ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้เสียงพากูทา,ทางที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโจราฟจะต้องเข้ามาพากเสียงเป็นใครคนใดคนหนึ่งในแต่และเรื่องอยู่เสมอไม่ว่าบทนั้นจะเลขข็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามรอยของคอเล ในเวลาที่ตัวละครคอเลตชูมือขึ้นมาเราจะสามารถสังเกตได้อยู่เสมอถึงรอยคลามที่แขนขวาท่อนล่างของเธอซึ่งรอยดังกล่าวในศัพท์ของเหล่าเชฟมันก็มักจะถูกเรียกว่าโอเวนแร็กเบิร์นหรือรอยไหมจากเตาอบซึ่งเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นกับพ่อครัวแม่ครัวเมื่อพวกเขาสัมผัสกับชั้นวางหรือองค์ประกอบความร้อนของเตาโดยไม่ได้ตั้งใจโดยแผลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทำงานในครัวที่ส่วนใหญ่แขนมักจะมีร่องรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆปรากฏออกมาอยู่แล้ว Please look like you threw up on them. Keep your hands and arms in close to the body like Alfredo linquini ชื่อเต็มของลินกวินี่นั้นก็จะมีชื่อว่าอัลเฟรโดลินกุ n นีโดยคำว่าอัลเฟรโดจะมาจากซอสพาสต้าที่มักเสิร์ฟบนเส้นเฟตตูชินีซึ่งตั้งตามผู้คิดคนอย่างอัลเฟรโดดิเล i o โอเชฟเชาวอิตาเลียนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ .1882 ถึงปี1959ส่วนคำว่าลินกวินี่ก็จะมาจากคำที่สื่อไปถึงรูปแบบของเส้นพาสต้าคล้ายกับสปาเกตตีแต่จะมีความแบนยาวแคบบทภาพยนตร์ดั้งเดิม ผู้กำกับยังแปรเบิร์ดจะได้ออกมาเผยว่าแต่เดิมเขามีความต้องการที่จะให้เชฟกูสโตยังคงมีชีวิตอยู่ในเรื่องและมีปฏิสัมพันธ์กับลินกินีรวมไปถึงเรมี่ในบทบาทที่สําคัญพอสมควรเลยแต่ท้ายสุดแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าเนื้อเรื่องในภาพยนตร์มันมีเส้นเรื่องและปมที่ต้องเล่าออกมาเยอะมากพอแล้วบทของกูสโตจึงถูกตัดออกไปให้เป็นวิญญาณที่จะมีแค่เรมี่สามารถสื่อสารด้วยแทนแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่จินตนาการที่เรมี่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดก็ตามคา,าราลฮาน ยี่ห้อของรถจักรยานยนต์ที่คอเลตขับนั้นจะเห็นได้ชัดๆจากโลโก้บนถังน้ํามันเลยว่ามันคือยี่ห้อคา,ารลาแานซึ่งชื่อชื่อนี้จะอ้างอิงไปถึงชารอนคา,ารลาแานผู้กํากับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง ในร้านอาหารของกุสโตจะมีขาวเวียยี่ห้อนีโมวางเอาไว้อยู่บนชานซึ่งชื่อดังกล่าวก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงชื่อของตัวละครนีโมที่เป็นปลากระตูนจากภาพยนตร์ i i n t i n g Nemo ในปี2003นั่นเอง Wash เครื่องล้างจานที่ถูกใช้ในร้านอาหารของเชฟกุสโตจะมีตราสินค้าคำว่า Wash ปรากฏออกมาด้วยซึ่งชื่อนี้จะเป็นการตั้งชื่อตามผู้จัดการฉากอย่างไมเคิลวอชฮอลคลิส ในห้องของลินควีนีจะมีกล่องซีเรียลยี่ห้อคอคลีสวางอยู่เหนือตู้เย็นซึ่งชื่อยี่ห้อนี้จะถูกตั้งชื่อตามผู้จัดการแอนิเมชันอย่างออร์ดราคอคลีสนั่นเองเ I mean จว รูปแบบของไข่เจียวที่เรมี emy, ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือทำมันออกมาครั้งแรกในอพาร์ตเมนต์ของลินกุินี่นานจะถือว่าเป็นไข่เจียวสไตล์อเมริกันไม่ใช่ไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศสแม้ว่าเรมีจะศึกษาหาความรู้การทำอาหารมาจากเชฟในฝรั่งเศสทั้งหมดก็ตามโดยความแตกต่างของไข่เจียวทั้งสองสัญชาติก็จะอยู่ที่ผิวสัมผัสและซอสกับเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันพอประมาณเลยทีเดียวต้นแบบของแอนโอนอีโก นักแสดงที่ถูกใช้เอามาเป็นต้นแบบของตัวละครแอนทอนอีโก้นั้นจะมาจากนักแสดงชาวฝรั่งเศสอย่างลุยส์จูเวซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยจะมีการอ้างอิงให้ตัวละครมีความคล้ายทั้งบุคลิกท่าทางและมูฟเมนต์ต่างๆรวมไปถึงปัญหาการพูดในวัยเด็กที่แอนทอนนั้นจะมีเหมือนกับลุยส์จูเวเลยส่วนในเรื่องของรูปลักษณ์แอนทอนก็จะมีความเหมือนเป็นอย่างมากในเรื่องของสีหน้าที่ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง I don't like food. I love it. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนจากภาพะยะนตร์เรื่องแรดแาทุยที่แม้ว่าจะออกฉายมานานหลายปีแล้วแต่โมเมนต์ดีๆและการนําเสนอที่ยอดเยี่ยมของมันก็ยังคงทําให้หลายๆคนนึกถึงตัวภาพะยะนตร์และมักจะย้อนกลับไปชมมันบ่อยๆอยู่ดีนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของพิกซาที่มีความกลมกล่อมและลงตัวมากที่สุดเรื่องหนึ่งและเพื่อนๆห่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากแรดแาทุยในปี2007นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไป ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ